สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้ก็สิพาล่อลินเมืองเวียงจันทน์อีกแล้วเนาะตอนนี้เฮาอยู่แถวๆโรงแรมโคซี่เปิดใหม่อยู่ใกล้ๆกับน้ําพุแต่อยู่ที่นี่จะมีห้านคาเฟ่ Amazon และห้านนี้ยังบ่ทันเคยมาลินมาเที่ยวจักเทื่อเนาะมื้อนี้สิพามาเบิ่งและก่อนที่เฮาจะไปเที่ยวจุดนั้นเฮาพากันมาแวะซื้อเครื่องอยู่สุวรรณีที่เลือกว่าหลายเนาะเครื่องมีแต่งามๆเห็นแล้วมันยังก็อยากได้นะมีหลายสาขาในสุวรรณีในเวียงจันทน์นะพาดาบีมาช้อปปิ้งอยู่สุวรรณีตัวได้งามเพียงกี่อันนี้เรื่องขนาดไหนออกจากสุวรรณีเฮาก็ขี่รถมาแถวแถวหอวัฒนธรรมเพื่อจะมาที่บริเวณสวนน้ำพุท่านผู้ชมว่าจะไปหานั่งกินกาแฟแล้วก็กินกาแฟเนาะแล้วก็ชมบรรยากาศแถวๆนั้นเนาะมาตอนบ่ายอากาศร้อนโรงแรมโคซี่ตังลังเอาเลยเนาะเป็นโรงแรมของไทยนี่นี่มาตั้งมาเปิดอยู่นี่เจ้าของเป็นคนไทยเห็นไทยรัฐสแกเดอร์เรารีวิวไว้นะสันเทิงมี300น้ำอีกคักนี่ก็เป็นหาอาหารญี่ปุ่นเฮาว่าจะมานั่งลิ้นหั่นคาเฟ่ Amazon น้ำพุเนาะผู้ที่มาเห็นโรงแรมเปิดใหม่อยู่นี่นะโรงแรมโคซี่ที่เมื่อก่อนเห็นสองไทยลาวสแกเดอร์เรารีวิวลงนะอยู่กิดเก้าน้ำผู้อะไรๆนี่คำๆก็เจ้าจะเปิดหนำอยู่นี่งามเลยตอนแรกบรรยากาศตอนสวยนี่แดดห่อนพามานั่งหาดนี่เนาะเพราะว่ามันไก่กับแคมคลองเนี่ยมีต้นหมอกต้นใหม่เนี่ยก็สิเย็นดีสุขเสริญสุขเสริญสุขเสริญโอ้แลนแคร์ครับขนมอีกปะเอาเงินมาจ่ายแล้วเอสเปรสโซ่เพิ่มช็อตหนึ่งนะโอ้เหมือนมั้งรีวิวแอนนี่ดิเอาตัวได้แอนนี่ไหนหนีมาฮะครับพี่
ิตพามาหล่อแถวแถวน้ำพุทรงบายๆท่านผู้ชมอากาศค่อนอยู่เลยแต่ว่าวิวแถวนี้บรรยากาศแถวนี้เป็นได้แน่นอนสิพามาหล่อเบิดพามาหล่อทรงบายเนาะแถวแถวจักหันได้เนาะเที่ยว FC อยากให้มาเบิ่งหันบั่นไหมนี่บ่หรือว่าหันคายยังเนาะเพิ่นบอกเถิงอยู่นี่โจมากันนี่เนาะคงแฮมได้เนี่ยหลังเป็นตะกะโลเนี่ยนะใกล้สิแล้วล่ะโอ้หลังใหญ่เลยแถวนี้อันคงแฮมเปิดไมค์ไลฟ์ได้คงแฮมโคซี่ที่เฮาเห็นหั่นเนาะข้างน้ําพุกับหลังนึงแล้วกี้หลังนี้เองเนี่ยแล้วค่ายางเบิ่งทันนี่จะหน่อยจะหน่อยกลับไปทางน้ําพุเนาะ 3:00 นปลายอากาศยังฮ้อนอยู่แถวนี้แหละที่ต่างประเทศมักมาลอลินนะอันเด้แนมไปกับเฮ็ดเลยมาย่างมานั่งลิ่นในหาดอาหารไปทางนี้ก็ไปแคมป์คองก็ได้เนาะเกาหลีเนาะคนเกาหลีไก่สิเปิดเลยที่โรงแรมเนี่ยอุ้ยมีคนเข้าไปหลายมีคนอยู่ในล่ะเปิดแล้วนี่เปิดให้บริการแล้วห้านอาหารทงขั่วจีนแท้ๆเนี่ยเนาะสู่จีนเลยทงขั่วหาอาหารแล้วก็อันนี้มันยังวัดเซียงเยินน้ำพุอุ้ยมันไทยอันนี้เกาหลีหรือญี่ปุ่นต่างประเทศก็มีพ่อเห็นนะก็จะมาอย่างคำๆคนนี้แห้งหลายก็จะมานั่งหลินมันจะมีหาอาหารแห่งหนึ่งอยู่นี่นะข้างหน้านี่เห็นก็จะนั่งอยู่ในบาร์แล้วมากินมันมีต้นไม้เนาะอากาศห่อนอยู่แต่ว่ามีต้นไม้ก็ยังใครกลัวหมองอื่นนี่หั่นนี่หั่นยังก่อเพิ่นขอบใจเด้อหั่นขอบใจเด้อเนี่ยนะฝรั่งนิยมขนาดนี้เขาจะมานั่งกินเบียร์ตั้งแต่เว้นเลยตั้งแต่ต้นสวยเลยนะมานั่งเป็นแบบบ้านะนั่งแล้วก็ฟังเพลงร่วมกันนะในบอนทามาเมื่อกี้หันคาเฟ่อเมซอนอ่ะนะเขาไปนั่งกินกาแฟอยู่เนี่ยเมื่อกี้นี่ปันนี่ก็42,100ประมาณ120บาทแหละแต่ว่าถ้าว่าเป็นสตาร์บัคนี่80ปลายเลยตกอยู่150 160บาทพอได้เนาะอันดับก็คือโรงแรมโคซี่ที่เฮาเว้าถึงตอนคลิปเนาะที่ว่าเขาจะมาเปิดใหม่เนาะไทยลาวทูเกเดอร์มารีวิวเนาะเราขึ้นไปหอดสันเทิงจะมีซาลอยน้ำมีคาเฟ่พร้อมนะสามารถเข้าไปใส่บริการได้เทิงมาบริพักในโรงแรมนากายาเนาะอันนี้เป็นโรงแรมของไทยนะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปเบิ่งคักๆบริเวณน้ำพุปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปหลายเนาะมีการปรับปรุงใหม่หลายอันนี้ก็โตเกียวซูชิอาหารเกาหลีอาญี่ปุ่นเปิด 16:30 ถ้ายังชมบรรยากาศแถวน้ำพุจังหน่อยเนาะมันเป็นบรรยากาศดีนะแถวนี้ครับแบบย่างหลินย่างได้เลยนะเขามันไก่3เซียนโอ้อยากกินข้าวมันไก่ก็มานี่ก็ได้นี่เฮือนนางสิริเกสเฮาส์มีเกสเฮาส์พร้อมเนาะล่างนี่ก็เป็นเกสเฮาส์ใกล้ๆน้ำพุเลยนักท่องเที่ยวอยากมาพักอยู่นี่ก็ได้อยากพักยุงแฮมโคซี่นี่ก็ได้เนาะหรือว่าพักยุงแฮมหลังเปิดใหม่บ่ได้ย่างไปเบิ่งซื้อเนาะจักของแฮมอีหยังบรรยากาศทรงบายนี่ก็ฮ้อนๆอากาศยังฮ้อนอยู่
รถรูมาอีกแล้วฮะพายางเมืองทางนี้บ้านเพื่อนแถวนี้ก็เจ้าน่าจะปลูกตั้งแต่สมัยก่อนๆแล้วได้นี่การตกแต่งนี่มีเอกลักษณ์นะน้ำพุเวียงจันทร์นี่ทางนี้เนาะเสื่อมเป็นเนี่ยก็ไปซีหอมก็ได้นี่อันนี้เป็นรถแท็กซี่ด้วยนี่ของ VinFast ปัจจุบันนี่มีกอกๆสีสมมันเป็นประเภทรถเก๋งนี่ก็เข้ามาละไซสนะเดียนเบียนฟูมานี่คิดเห็นบรรยากาศก่อนที่พี่เจ้าจะกลับคืนมาเป็นสวนสาธารณะนะที่ว่าพี่เจ้าสั่งเป็นลานสเก็ตนะกระคักแบบหนึ่งเนาะมีคนมาขายเครื่องมีลานสเก็ตปัจจุบันเห็นเป็นสวนสาธารณะนี่ก็คักไปอีกแบบนึงคำที่น้อยก็จะเอาเปิดน้ำพุอยู่นี่เนี่ยเนาะมีแสงไฟขึ้นมาพร้อมได้สวยงามสวนน้ำพุมาถ่ายรูปทรงบายเนี่ยก็งามไปได้หนึ่งน้ำพุอันนี้คือน้ำพุนครหลวงเวียงจันทน์ในปัจจุบันเนาะท่านผู้ชมบรรยากาศทรงบายๆคักตึกอาคารแถวนี้เองโอ้เกิดขึ้นหลายหันคาหันคล้ายก็เกิดขึ้นหลายอันนั้นก็เป็นคาเฟ่อเมซอนที่เขาขอไปกินอยู่แถวนี้เออถัดไปเบื้องนั้นก็จะเป็นโฮงแฮมที่เขาเปิดใหม่สั่งใหม่ฮั่นเส้นทางยางไปทางนี้ก็ลงไปแคมป์ของบนตลาดกลางคืนฮะเนาะสวนเจ้าอนุวงศ์คงแค่มีเป็นตามาพักขนาดเนาะขึ้นละเห็นน่ะนะถ้าเราสเกเตอร์เรารีวิวเนาะขึ้นละ1ล้านล้านปลายนั่นแหละถ้าว่าจะขึ้นไปลอยน้ำกับผู้หนึ่งกับประมาณเท่าไหร่ประมาณ300บาทอันนี้ได้มีคนลอยน้ำมีคนลอยน้ำอยู่หันนะแต่ว่าอยู่ใน190คือว่า90,000เนี่ยบ่98,000ถ้าเจ้าจะส่งคืนอีก60,000เพื่อเป็นคูปองมาแลกเครื่องดื่มยังก็ได้นะมีคาเฟ่พร้อมเนาะมีคาเฟ่สั่งกินอาหารยังก็ได้อยู่น่าจะแมนสันลุมเลยแหละได้ๆเห็นคนลอยน้ำอยู่นะเป็นซาลอยน้ำได้ฮะนะจุดนั้นนะจุดขอบขาวๆเนี่ยซาลอยน้ำเนาะชมวิวได้